โรงเรียนครูเดือวิทยาคมดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550ค่ะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากลำบากของผู้ปกครองค่ะพระครูกิตติสารพิมลเจ้าอาวาสวัดครูเดือเปิดเผยโรงเรียนครูเดือวิทยาคมจัดตั้งขึ้นมาเนื่องจากชุมชนบ้านครูเดือได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเมื่อปี2543ถึง2545เป็นระยะเวลา3ปีซ้อนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อหาวิธีช่วยเหลือชุมชนในการแก้ปัญหาความลำบากของผู้ปกครองและเด็กๆจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาระดับประถมวัยอนุบาล1ถึงอนุบาล3จำนวนนักเรียนในเริ่มแรกประมาณ 40-50 คนและเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีปัจจุบันมีนักเรียนทุกระดับชั้นรวม166คนด้านวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาสนองต่อธรรมชาติด้วยความรักความเข้าใจตลอดถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนร่วมมือกับชุมชนมุ่งผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมสำหรับโรงเรียนวัดครูเดือวิทยาคมของเรานั้นได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2550ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อที่จะได้พัฒนาบุตรหลานที่ฐานะยากจนด้อยโอกาสเป็นผู้ที่อยู่ในละแวกชุมชนของวัดครูเดือของเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นในการจัดโรงเรียนการกุศลของวัดในพุทธศาสนาที่มือขึ้นตรงจุดนี้ก็เพราะว่าอาตมาเห็นถึงความยากลำบากของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเวลาปีไหนน้ำท่วมมาทางวัดครูเดือและชุมชนบ้านครูเดือของเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างนี้ทุกปีที่มีอุทกภัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเห็นความยากลำบากของผู้ปกครองจึงมีแนวความคิดที่จะช่วยเหลือบุตรหลานผู้มีฐานะยากจนเข้ามาศึกษาเราเรียนเมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วเราก็พยายามที่จะพัฒนาบุตรหลานไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงถ้ามาฝากให้หลวงพ่อและคุณครูของเราดูแลแล้วเราก็ดูแลอย่างดีเต็มที่เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บุตรหลานของเราที่ด้อยโอกาสนั้นได้มีโอกาสได้ศึกษาความรู้ดีๆวิชาการที่ดีมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนวัดครูเดือวิทยาคมของเราจึงมีจุดเน้นให้เด็กบุตรหลานของเรานี่อยู่ในวัดวาศาสนาแล้วก็มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นนักเรียนที่จบไปทุกรุ่นจะต้องเป็นนักเรียนที่รัตนาเบญจศีลได้ไหว้สวยถ้าหากว่าเราท่านเข้ามาแล้วก็จะเห็นกิจกรรมของเด็กได้ปฏิบัติทุกวันหน้าเสาธงแล้วก็การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดครูเดือวิทยาคมของเราก็จัดตั้งแต่อายุ2ขวบเป็นต้นมาจนถึง5ขวบคือตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงอนุบาล3ตอนนี้นักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในระดับอนุบาล1ถึง3ก็166คนแล้วก็รวมทั้งชั้นเตรียมด้วยก็220กว่าคนเพราะนั้นก็มีบุคลากรดูแลทั้งหมด16คนลูกรวมทั้งผู้บริหารเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณผู้ปกครองบุตรหลานของเราทั้งหลายที่ให้ความไว้วางใจกับหลวงพ่อและก็บุคลากรที่นำบุตรหลานมาศึกษาเราเรียนที่นี้จนจบอนุบาล3ปีนี้เป็นรุ่นที่11จำนวน53คนเพราะนั้นก็ขออำนวยอวยพรให้นักเรียนทุกคนที่จบปีการศึกษานี้ขอให้มีความเจริญไปบูรณ์งอกงามในการศึกษาเจริญก้าวหน้าในการศึกษายิ่งขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาพละทุกๆคนเทอญขอเจริญพร